หน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีบ๊อบบี้ไงเฮนรี่เป็นวันที่สวยงามเหมาะกับการจับปลาเนาะโอ้ท่าทางบ๊อบบี้จะจับอะไรได้โอ้ระวังนะอ้าวบ๊อบบี้เธอไหวไหมนั่นสินะเฮนรี่เราโทรเรียกเพื่อนๆเราในหน่วยลาดตระเวนรถให้มาช่วยดีกว่าทุกคนบ๊อบบี้บาดเจ็บและกำลังต่อสู้กับกระแสน้ำอยู่มาช่วยหน่อยได้ไหมเราอยู่ที่ทะเลสาบมาเร็วรีบหน่อยทุกคนโชคดีที่พวกเธอมาถึงแล้วหน่วยลาดตระเวนรถเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจริงด้วยแม่ถ้าเราไม่นำบ๊อบบี้ขึ้นฝั่งเร็วๆนี้เขาต้องจมแน่ๆเฮกเตอร์แฟรงค์เธอช่วยพาบ๊อบบี้ขึ้นฝั่งหน่อยได้ไหมพยายามจับเชือกของเฮกเตอร์นะบ๊อบบี้ไม่เป็นไรลองอีกครั้งนั่นแหละสำเร็จแล้วจับไว้แน่นๆนะบ๊อบบี้แฟรงค์จะใช้พละกำลังมหาศาลของเขาลากเธอขึ้นฝั่งสู้สู้แฟรงค์โอ้ไม่นะไม่เป็นไรเฮกเตอร์เอาเชือกกลับมาได้อีกครั้งนะเฮกเตอร์ยอดเยี่ยมทำได้ดีมากทุกคนโอเคเอาล่ะนั่นแหละอีกนิดเดียวสำเร็จแล้วเธอพูดถูกแม่เราต้องลากบ๊อบบี้ไปซ่อมในเมืองแต่อย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยแล้วนะทำงานร่วมกันได้ดีมากทุกคนบ๊ายบายเราเจอกันใหม่คราวหน้าโอ้โหดูเจอร์รี่วิ่งเก็บรอบทะเลสาบสิสงสัยจะซ้อมสำหรับการแข่งขันใหญ่พรุ่งนี้แน่เลยไงเจอร์รี่
นี่ก็เริ่มมืดแล้วนะเธอจะพักหรือยังล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจอรี่จะซ้อมทั้งคืนเลยนี่เจอรี่เธอควรจะไปพักก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดูเหมือนว่าเธอจะต้องการคนช่วยดึงเธอออกมาจากโคลนนั่นนะเจอรี่เอ๊ะแมทกับแฟรงค์ทำอะไรอยู่นะนี่ทุกคนเจอรี่ต้องการความช่วยเหลือเขาติดอยู่ในโคลนแถวทะเลสาบใช่แล้วเขามีแข่งตอนบ่ายซะด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปทันไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาติดแงกเลยล่ะดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมสนามแข่งอยู่ใกล้ๆนี้เองถ้าเจอรี่โชคดีคงจะไปทันแข่งนะมีความคิดอะไรไหมแมทจริงสิทอมเจ้ารถลากสามารถช่วยดึงเขาออกมาได้แล้วทอมก็กำลังเตรียมสนามแข่งอยู่ไปหาเขากันเถอะทอมอยู่นั่นไงหวังว่าแมทจะสามารถพูดให้เขามาช่วยเจอรี่ได้อ้าวแฟรงค์ไปไหนแล้วเนี่ยเจรจากับทอมได้ความว่ายังไงบ้างฉันว่าแฟรงค์ดูมีความคิดอื่นอีกนะจริงด้วยทะเลสาบอยู่ไม่ไกลจากสนามแข่งนักชาลีเจ้ารถเครนน่าจะสามารถช่วยยกเขาออกจากโคลนแล้วพาไปสนามแข่งได้เยี่ยมเลยท่าทางชาลีจะช่วยเรานะนี่เจอรี่แมทกับแฟรงค์พาชาลีเจ้ารถเครนมาช่วยดึงเธอออกจากโคลนแล้วนะทีนี้ก็พาเขาไปสนามแข่งเลยยังมีเวลาก่อนการแข่งขันเล็กน้อยเราช่วยทำความสะอาดเขากันเถอะดีมากตอนนี้ก็เหลือแค่ล้อที่ต้องเปลี่ยนทอมว่างหรือยังนะอ๋อท่าทางแมทจะไปเจรจาเรียบร้อยแล้วและคราวนี้ทอมก็สามารถช่วยได้ด้วยเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเราต้องรีบเปลี่ยนล้ออย่างรวดเร็วชาลีช่วยได้อีกครั้งทีนี้ก็รีบใส่ล้อเข้าไปเลยเยี่ยมมากทันเวลาแข่งพอดีการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าเจอรี่อาจจะชนะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เขาไปติดในโคลนเพราะทำให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เขาทำได้แล้วชนะแล้วโอ้โหเธอทำสำเร็จแล้วนะ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ยังติดอยู่ในโคลนอยู่เลย
ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆช่างเป็นทีมที่ตั้งใจทำงานเหลือเกินสวัสดีเบนเธอดูมีความสุขมากเลยนะนี่จะไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ระวังเบนโธ่ไม่นะเบนเธอไหวไหมอยู่ตรงนี้นะฉันจะไปเรียกหน่วยลาดตระเวนรถมาให้นี่คือแมทเรียกเขากันเถอะแมทรอก่อนเบนต้องการความช่วยเหลือจากเธอเขาติดอยู่บนสะพานอ้าวแมทนี่เธอจะไปไหนน่ะสะพานอยู่ทางขวานะอ๋อเธอจะขอความช่วยเหลือจากแฟรงค์ด้วยดีมากเบนไม่ต้องกังวลนะแมทกับแฟรงค์จะช่วยเธอออกจากหลุมนี้โดยเร็วดูเหมือนว่าหินพวกนี้จะขวางทางอยู่จริงสินะเรียกบิลลี่เจ้ารถเกลี่ยดินมาดีกว่าเขาจะช่วยเปิดทางให้ได้บิลลี่แมทกับแฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือจากเธอไปช่วยเบนเจ้ารถแทรกเตอร์หน่อยเอาล่ะเบลลี่เปิดทางเลยเอาล่ะเพื่อนๆไปเริ่มกันเลยเป็นความคิดที่เข้าท่านะแต่ฉันว่าเบนน่าจะหนักเกินไปหน่อยสำหรับเธอทำอะไรนะแฟรงค์เดี๋ยวก็ไปโดนเบนเข้าหรอกอ๋อเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์สู้ๆทุกคนเกือบได้แล้วเย้
ทำได้ดีมากเก่งกันมากๆเลยครั้งหน้าไปไหนมาไหนก็ระวังหน่อยละเบนนั่นซูซี่กับเจอร์มี่ท่าทางเขากำลังดูตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างอ๋อเขากำลังจะไปที่สนามเด็กเล่นเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะมีคนทำลายสนามเด็กเล่นหรอสงสัยเธอจะต้องกลับมาเล่นวันหลังแล้วล่ะแต่ฉันว่าแมทควรต้องทราบเรื่องนี้นะไปสถานีตำรวจกันเอาทีละคนสิดีมากแมทกับแฟรงค์กำลังตรวจสอบอยู่เป็นความคิดที่ดีกระจายตัวกันจะได้หาตัวเจ้าคนมือบอลได้เร็วขึ้นนั่นอะไรน่ะใช่เจ้าคนร้ายหรือเปล่านะอ้าวนั่นคือแฟรงค์นั่นเองคนร้ายคงจะซ่อนตัวอยู่เธอว่าเขาน่าจะโผล่ออกมาคืนนี้หรอหวังว่าแมทกับแฟรงค์จะจับตัวคนร้ายได้คาหนังคาเขานะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่สนามเด็กเล่นเลยเธอคงจะต้องอยู่ดูบริเวณนี้ไปก่อนแล้วล่ะเอ๊ะดูเหมือนว่าเสียงจะมาจากบริเวณก่อสร้างแต่ว่าประตูก็ปิดอยู่นี่นาเป็นความคิดที่เยี่ยมมากการใช้กล้องนี้จะทำให้เรามองเห็นข้ามรั้วได้เอาล่ะค่อยๆนะค่อยๆอ้าวนั่นไงจะพวกคนร้ายกำลังทำลายของสาธารณะอีกแล้วว่าไงล่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไทเลอร์ไทยกับเพื่อนของเขาท่าทางเธอทั้งสองคนจะได้ใช้คืนนี้อยู่ในคุกซะแล้วล่ะโถแมทกับแฟรงค์คนเก่งของเราต้องมาเฝ้าอยู่ทั้งคืนเพื่อไม่ให้คนร้ายหนีไปไหนได้เอาล่ะพวกเธอมีงานต้องทำก่อนที่จะไปไหนได้พวกเธอต้องทำความสะอาดสนามเด็กเล่นให้เรียบร้อยเพราะเธอเป็นคนที่ทำเลอะเทอะไว้ว่าไงนะตอนนี้พวกเธออยากเล่นสนามเด็กเล่นที่สะอาดแล้ว
ท่าทางซูซี่กับเจอร์มี่ก็อยากเล่นใช่แล้วพวกเธอเล่นสนุกมามากพอแล้วให้คนอื่นได้เล่นบ้างน่าดีใจที่สนามเด็กเล่นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งได้เวลากลับบ้านสำหรับพวกเด็กโซนแล้วหวังว่าเขาจะได้รับบทเรียนแล้วล่ะทำงานได้ดีมากตอนนี้คาร์ซิตี้ก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆ